ในส่วนของรัฐมนตรีใหม่วันนี้เป็นผู้ที่เดินทางเข้าไปในแต่ละกระทรวงของตัวเองทำงานวันแรกดังนั้นก็เลยเรียกว่าไปพร้อมกับความหวังของคนที่อยากจะให้มีการพัฒนาผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามล่ะค่ะว่าตามกระทรวงต่างๆพอวันนี้เข้าไปหลักการทำงานทิศทางการทำงานจะเป็นอย่างไรท่านแรกนะคะที่เดินทางเข้ากระทรวงตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะท่านสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าไปก็มีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาเรียกว่าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วค่ะเข้าไปก็เริ่มทันทีด้วยการสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ประจำกระทรวงนะคะเรียกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้ามาทำงานแบบเต็มรูปแบบจากนั้นก็ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงเป็นที่ระลึกเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่าต้องมาทำงานร่วมกันนะคะดังนั้นบรรยากาศวันแรกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะมาพูดคุยเรื่องของประเด็นการทำงานแล้วก็มาพูดคุยกันว่าจากนี้เนี่ยการทำงานจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วจะขับเคลื่อนยังไงนะหลังจากนี้เนี่ยท่านบอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันที่17สิงหาคมจะประชุมร่วมกันกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงนโยบายภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐพอถามว่าอย่างช่วงโควิด19ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศทำให้สภาพัฒน์เองรวมถึงหน่วยงานอื่นๆก็มีการประเมินเศรษฐกิจปีนี้นะคะว่ามีโอกาส GDP จะติดลบถึงร้อยละ9ถึงร้อยละ10ท่านมองยังไงโอ้โหอันนี้การบ้านหนักแน่นอนปรากฏว่าท่านสุพัฒนพงศ์ก็ตอบสั้นๆนะคะว่าในความแย่ก็ยังมีความดีอยู่ค่ะซึ้งนะกินใจนะในความแย่ก็ยังมีความดีอยู่นะคะถ้าในความแย่ก็ยังมีความดีอยู่คือถ้าในมุมมองของหลายๆคนก็จะมองว่าในความดีที่ยังมีอยู่เนี่ยก็คือการช่วยกันของคนไทยนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยไอ้อย่างการควบคุมโควิด19มันมาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นความร่วมมือของคนไทยใช่ทำยังไงให้เห็นความดีให้มันเพิ่มขึ้นมานอกจากความร่วมมือในการป้องกันการควบคุมโรคแล้วทำยังไงให้ความดีนั้นเข้ามาทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโอกาสให้เราเนี่ยเห็นโอกาสไอ้อย่างเราสองคนบางทีเรามองว่าเราเห็นโอกาสแล้วล่ะคนที่ขายของออนไลน์ขายของต่างๆเขาสามารถทำได้ทำยังไงให้เราเข้าถึงโอกาสเหล่านี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญใช่นะคะทำยังไงที่เราจะมีองค์ความรู้ไปเอาของมาขายมาต่อยอดได้นะคะเพราะฉะนั้นยังมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่จะต้องเข้ามาทำการบ้านเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้สำเร็จได้นะคะ